จึงกลุ่มเชียงคักเชียงซีเชียงชัยเชียงทรงกระเดลนี่ก็จะเป็นการความเชื่อบางคำนะคะถ้าไม่ใช่ไอ้หมอช้างก็ห้ามทำเหมือนกันครับเป็นเสนียดจังไรพวกนี้ครับเฉพาะหมอช้างเท่านั้นที่ทำได้เป็นฟานเป็นไรก็ไม่ให้ทำหรอกครับถ้าไปชี้เป็นหมอแล้วก็ทำได้ถ้าไม่ได้ปลูกเสกปลูกไรก็ว่าจะไปฉับช้างไม่ได้ครับต้องครูบาใหญ่ที่จะไอ้ปลูกเสกบรรจุให้ไม่ได้บรรจุไม่ได้อะไรก็ไม่เข้มขลังก็เหมือนไปจับช้างได้เลยไม่ได้บรรจุเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีพี่ FC ช่องน้องบอกถอยที่ดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะพาพ่อแม่พี่ป้าน้องๆ FC ทุกท่านนะครับมาชมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์การทำรังประกำช้างของหมอช้างบรรพบุรุษสมัยแต่ก่อนนะครับนี่นะครับมาดูวิธีการทำนะครับก่อนจะมาเป็นเชือกเส้นนี้ได้ต้องทำอย่างไรนะครับจับไม่ได้นะคะมาชมกันเลยนะครับไปค่ะเรายืนยงทิศพี่เอจันยันโซเซอร์เลื่อยเซอร์ด้วยเลื่อยเซอร์ด่าเออเนี่ยวันโอ้ยเนี่ยเออเนี่ยการซึ่งหลอกก็ที่ใจทางนะครับเพราะเราจะหมดกันเลยทำอะไรกันหน้าหน้าคนไหนกันเดียวทางพัดตัวทางพัดหลังกระเดลปนาปนายกระเดลคุณกำลุกคุณปนาคุณควันเจ้าด้วยเนี่ยควันเจ้าติงเองแต่เองว่าจะเองได้ควันเจ้าคุณจนฟองฟองได้เนี่ยปนาปนายยืนโอ้จึงกลุ่มเชียงคักเชียงซีเชียงชัยเชียงทรงกระเดลการรวมประกำเนี่ยโยงโยงเกลือประกำเลยเสียหายโดยหมุนควันเจ้าเตียนโดย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 เตดูลำปลองไปจากที่เส้นเสร็จนะคะก็จะใส่จานไอ้ที่ดักอ่อนเหล่าใส่จานนะคะลงพื้นยื้อตลอดไปวางให้เจ้าที่นะคะจึงตรงกระเดลจึงบอกเลยนะแม่ให้เจ้าที่ดึงบอกเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะคะนี่ก็จะเป็นการควันเชื่อบางคำนะคะจะให้คุณหมอเท่านะคะช่วยเอาเลยก่อนนะคะการควันแต่งเชื่อประกำก่อนนะคะแต่งชุดตาแต่งชุดแต่งไรนี่ก็จะต้องช่วยกันหลายท่านมากเลยนี่ก็จะเป็นคุณพ่อนะคะรับช่วงต่อการควันเชื่อประกำนะคะอันนี้คุณแม่ขอความช่วยเหลือผู้หญิงจับไม่ได้นะคะเชือกประกำไปลองมาไม่ได้เลยนะ3เส้นเราจะมาพร้อมให้เป็นเส้นเดียวนะคะแล้วตรงนี้เราก็จะใช้ไข่ไก่นะคะไข่ไก่ให้มันลื่นให้มันลื่นใช่ไหมคะเพื่อที่จะได้ควันง่ายๆเนาะมันเมื่อกี้นี้มันไม่ลื่นให้อันนี้ตากมาประมาณพอกี่เดือนแล้วคะซัมเมอร์ว่าอันนี้ซัมเมอร์ด้วยอันนี้จะเป็นหนังควายนะคะเริ่มมาไกลกันโลดิไอ้บุญซับเราเอาบุญหวานเนี่ยเราเลยยกไข่ปิดออกมาจะเป็นแบบนี้ห่อดีน้อยเนี่ยมอไอ้ปืดไอ้กี้ปืดมวยกินแล้วจะพาไปชมทางนี้จะบิดช่วยกัน3คนนะคะเป็นการควันเชือกประกำเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าสรุปสุดท้ายแล้วจะออกมาเป็นภาพอย่างไรนะคะอันนี้เป็นเชือกนี้ทำมาจากหนังควายนะคะทำมาจากหนังควายผู้หญิงเข้าใกล้ไม่ได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็ตากมาเป็นเวลาปีกว่าๆแล้วนะคะ
ถ้ายังไม่ถึงปีมันจะเป็นขนๆใช่ไหมคะ เราก็จะช่วยกันหมุน3ท่านเลยณตรงนี้นะคะไม่หย่อนกำนาวไงไม่หย่อนมากแล้วก็ไม่ตึงมากนะคะตรงนี้เนี่ยพอดีเท่าไหร่สมัยก่อนก็ไม่ได้ทำบ่อยมากนะคะจะทำก็ต่อเมื่อจะออกไปคลองช้างป่านะคะโอ้ยใกล้ใครเอ้ยคุณหมอช้างบอกว่าปวดเอวแล้วนี่นะคะต้องทาไข่ไก่ให้ครบทุกเส้นคุณอิ๋วเราว่ากูอีกแก่งแน่คุณตาทั่วบอกว่าปวดเอวแล้วนะคะเนี่ยนี่นะคะจุงตลาดข้างหัวนี่นะคะก็คุณพ่อบิดมาอย่างนี้นะคะคุณพ่อค่อยๆบิดมาเนาะบิดหมุนๆมาแบบนี้นะคะก็จะเป็นภาพนี้เลยนะคะจังมุนตัวแอนโทนจังมุนตรงที่คุณหมอเท่าได้ทาไข่ไก่ไว้ก็ลื่นมากเลยนะคะต้องมาตะบุ๊กแล้วเมื่อก่อนเขามีไม้ที่เป็นรูอย่างเงี้ยมีครับมีเขามาตั้งแต่แรกเลยอันนี้ทำตามโบราณมาเลยครับโบราณทำตามโบราณเลยคือเหมือนวิธีการทำเชือกครับฟันครับฟันเชือกฟันเชือกทุกอันเขาทำแบบนี้พี่ถ้าไม่ใช่ประกำก็ทำแบบนี้อ่ะไม่รู้นะแต่เชือกประกำก็ทำนี้อะไรนะคะไอ้เชือกประกำก็ทำนี้ถ้าไม่มีตัวนี้ทำไม่ได้ครับอีกอย่างนึงถ้าไม่ใช่ไอหมอช้างก็ห้ามทำเหมือนกันครับเป็นเสนียดจังไรพวกนี้ครับเฉพาะหมอช้างเท่านั้นที่ทำได้เป็นฟานเป็นไรก็ไม่ทำหรอกครับถ้าไปชี้เป็นหมอแล้วก็ทำได้ครับไม่หนูคือแค่สุดแต่ไม้ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะนี่ไงความปลอดอันที่เด็ดอยู่ช่วยจับรักที่ไอ้ตัวไปที่ฮะโบราณเส้นยี่ยี่เนี่ยอาจจะเป็นอะไรสเตนล็อกมาท่านไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเพื่อนไอ้ตัวนี้มันลื่นมันปั่นมือแน่ทุกคนนะมันลื่นมันไม่ลื่นอันนี้มันลื่นตามลื่นเส้นห้าละกี่ตามลื่นผู้หญิงคือห้ามเข้าใกล้เลยนะคะห้ามเข้าใกล้แล้วก็จับไม่ได้นะคะตั้งแต่การตากก่อนที่เราจะนำมาทำเชือกประกำนี้ทำพิธีนี้ก็คือต้องตากอันนี้คุณย่าทวดนะคะตากไว้เป็นเวลาประมาณปีกว่าแล้วเออๆๆ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 ๆ
ก็จะเสร็จแล้วค่ะก็จะเสร็จแล้วมุนมุนเอ๊ะเอ๊ะอึ้งอึ้งอึ้งพอ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 เออติดติดใช่กี่พอพอเจ้าเราบนนี้เออติดใช่ปรับตัวเด้อก็เป็นสัญญาณว่าเสร็จแล้วนะคะจะทำอย่างไรต่อไปมาดูแน่สมาร์ทโฟนเราละจมูกรีบเอาจีบเด็กเนี่ยเด็กจะต้นกันในเพื่อนเราจุดต้นว่าเนี่ยมันเราเขาบอกโอเคปลอมไหมเดี๋ยวก็ปลอมเลยจะได้ตายเหรอประตูเอ๊ะประตูหลังจากที่เราเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำพิธีบรรจุปกสีนะคะเจิมตุนํากรรมใหม่พระอาทิตย์เอ้ยเจิมตุนํากรรมใหม่พระอาทิตย์เอ้ยเจิมตุนํากรรมใหม่พระอังคารเอ้ยเจิมตุนํากรรมใหม่พระอังคารเอ้ยเจิมตุนํากรรมใหม่พระอังคารเอ้ยเจิมตุนํากรรมใหม่พระผู้เอ้ยเจิมตุนํากรรมใหม่พระผู้เอ้ยพระบุรีเอ้ยจึงกูนำประกำไม้พระบุรีเอ้ยจึงกูนำประกำไม้พระบุรีเอ้ยจึงกูนำประกำไม้พระนาคโควาดีนางทีระวังเอ้ยจึงกูนำประกำไม้พระนาคโควาดีนางทีระวังเอ้ยจึงกูนำประกำไม้พระนาคโควาดีนางทีระวังเอ้ยจึงกูนำประกำไม้พระนาคันนาคามนารามนาคีนาคีนาคีนาคาราบานาเอ้ยจึงกูนำประกำไม้พระนาคันาคามนาราเจ้าในเจมินดูนาดีนาคามนาราบาจูดีดู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 เกียร์รถระวังนะครับดู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 การปลูกเสกมาเรียบร้อยด้วยหมอช้างเสร็จสมบูรณ์ทองเงินได้เงินทองทองได้ทองปลูกเสกจากหมอช้างทองช้างได้ช้างเสร็จสมบูรณ์แล้วการอะไรขอให้เจริญรุ่งเรืองจะเลิกพอแล้วดีทอนแล้วก็เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาอันนี้เวลาห้าอึ้งทางหมอช้างก็จะเชื่อคำว่านำไปคลองช้างก็ได้ช้างคลองเงินก็ได้เงินคลองทองก็ได้ทองนะคะเป็นความเชื่อของทางเรานะคะเนาะต่อยตัวกันไปเรื่อยว่าสลัดไงไอ้ชีวิตโม่ใจเย็นๆที่กรรมมาสมบูรณ์แบบเหมือนกับถ้าไม่ได้ปลูกเสกปลูกอะไรก็จะไปฉับช้างไม่ได้ครับต้องครูบาใหญ่ที่จะไอ้ปลูกเสกบรรจุให้ถ้าไม่ได้บรรจุไม่ได้อะไรก็ไม่เข้มขลังมันก็เหมือนไปจับช้างธรรมดาเลยถ้าไม่ได้บรรจุเนี่ยหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะวนเป็นวงกลมอย่างนี้นะคะแล้วก็นำไปขึ้นหิ้งทำพิธีต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะตั้งใจจะถ่ายทำขึ้นมาเพื่อเป็นความรู้แล้วก็เพื่อเป็นความรู้ต่างๆสำหรับพี่ๆท่านอื่นที่ยังไม่เคยเห็นนะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องน้องบอกต่อคิดด้วยนะคะสำหรับวันนี้จะขอลาไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ